โดยสวัสดีชื่อนางสุธิดาศรีสมศักดิ์ชื่อลินสวัสดีนะย้อนว่าพ่อของเฮาหั่นไปลิ่นเต้บานแล้วเฮาก็อยากแบบอยากเฮียนฮู้วิธีลิ่นหรือว่าอยากเก่งคือเหมือนพ่อเพราะว่าแต่เทื่อบ่ว่าวันศุกร์หรือวันพฤหัสพ่อเฮาก็สิไปซ้อมเต้บานหรือว่าไปเต้บานน้ําหมู่บ่ม่องนี้เป็นม่องแรกรู้สึกมวนซื่นหลายเพราะว่าเห็นหมู่หลายๆคนที่แบบมาลิ่นแล้วลิ่นให้เต็มที่นะแล้วก็ได้ฝึกออกกําลังกายให้ร่างกายเฮาแข็งแรงนําได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีและเป็นมิตรกับหมู่ทุกคนแล้วก็มื้อนี้หลานได้เรียนรู้ว่าวิธีลิ่นเต้บานหรือว่าวิธีลิ่นหลอกบานหับบานหรือว่าอย่างต่างๆโดยถ้าอยากเฮ็ดให้ร่างกายของเฮามีสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บบ่ไข้ต้องมาลิ่นแล้วก็ออกกําลังกายเฮ็ดให้ร่างกายเฮาฟิตโดยขอบใจสบายดีน้องซื้อวิกันดาน้องซ้อมอยู่อายุ12บ้านหนองท่าเหนือทีมจะปีจังป่าครั้งที่2มวนซื่นแล้วก็ให้เฮาได้ฮู้เกี่ยวกับลิ่นบาดหลายอย่างเฮ็ดให้เฮามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮ็ดให้เฮาฟิตดีได้เรียนรู้กับหลายอย่างแล้วก็ได้ลิ่นน้ํามูได้มีความรู้อีกอย่างนึงก็คือทรงบาดหลอกบาดน้องมักลิ่นกีฬาประเภทนี้ก็คือเฮ็ดให้เฮาได้ออกกําลังกายได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประสบการณ์หลายอย่างไอดอลดาหมดเราเตะเก่งเหมือนแล้วก็ปลื้มใจ FC หลายนี่มาสำหรับน้องน้องคิดว่าดีแล้วก็เฮ็ดให้นักกีฬาทุกคนได้พากันอยากมีประสบการณ์แม่นแล้วก็ได้เติบโตแล้วก็เฮ็ดให้เฮาแข็งแรงเวลาเฮาที่แบบเมื่อยหรือเหงาหรือคลายเครียดอย่างเฮาก็ออกกําลังกายได้แบบโดยการเตะบานโดยใครที่อยากเตะบานเป็นนักเตะบานทีมหญิงมาเตะน้ําจุเฮาไดเดอร์ที่จําปีจําป่าพวกเฮาต้อนรับเสมอเลยขอบใจอายุ7ปีแสงอาทิตย์ชื่อแสงอาทิตย์หนูทางเหนืออายุ8ปีมาจากหนองท่าเหนือได้โลเลี้ยงบานไปแล้วก็อ่านกระเจ้าเอาจวยไว้ทางหน้ามีห้ามไก่ห้ามไก่เขตยิงจวยโคตรมากเลยแล้วเฮียนเตะทีมหนึ่งหนึ่งแล้วก็เฮียนหลายอย่างซื้อมูอยู่เหือนมาหาบอกงัวเตะอยู่สาพันบอกมีหลายชื่อได้บ่ชื่อได้บางคนชื่อหยังแน่มูครูชื่อบางคนก็ฟีโน่หลายคน Hello my name is Quinn and I play football here because it's a training practice that I do andthis place usually is strange at first and then it comes normal. It becomes normal. I learned how best ways to counter a goalkeeper. I even beat the coach. So why don't you come here? Is that good enough? It's a place where you have fun, but like the one downside is it takes a lot of time here. The teachers are pretty nice. สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อนางแสงรัศมีสุวัฒน์เนาะอยู่บ้านแสงสว่างเนาะอันนี้ครั้งแรกที่พาลูกมาลงทะเบียนเจ้าโดยมีลูกชายผู้เดียวมาเด้อเจ้าอย่างเธอมีแต่เพิ่นเฮียนนั่นคอสเต็กบานอยู่ห้องเฮียนเนาะแล้วเห็นลองมักมีความมักในเตบานแล้วก็พอดีว่ามีพี่น้องเนาะที่มาฝึกในเทอมก่อนแล้วแล้วเห็นเราอัน
ของข้างอ่ะมีทักษะเตะเก่งนะแล้วเพิ่นเห็นพี่น้องมาอยากก็เลยอยากมานําก็ถือว่าดีหลายเพราะว่าแอบเด็กน้อยลูกแต่เช้าเนาะใช้เวลาในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์เนาะคือลูกเช้าละกะจะได้ออกกําลังกายตอนเช้าแน่เนาะเพื่อบ่ให้กับเจ้ามีเวลาว่างไปบึงแนวอื่นเนาะอย่างสิแบบว่ากีฬาก็ดีต้องห่างไกลกับเจ้าแน่บันเตแม่นั่นคิดว่าเฮ็ดให้เด็กน้อยได้พบปะกันหลายเพราะว่าในทีมนึงก็มีหลายคนเนาะเด็กน้อยจะมาจากหลายโรงเรียนหลายบ้านเนาะที่บ่เคยคือจันทร์ฮอดสุกบ่เคยเห็นบ่ได้พบกันมาก่อนเนาะแล้วเลยมาเจอกันในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะได้หมู่ใหม่ก็คิดว่าจะได้สร้างทักษะอีกอันนึงให้ลูกชายด้วยเจ้าก็มีแต่ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ว่ามีใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนาะคือช่วงพักเรียนกับเสาร์อาทิตย์เนาะให้พาลูกหลานมาลงทะเบียนมาเฮียนเตะบาสเนาะเพื่อพอถ้าเด็กน้อยที่มักเตะบาสอยู่แล้วเนาะเขาจะมวนกับการได้มาเจอมูลอยู่ในสหพันธ์ของพวกเฮานี่ด้วยสบายดีเนาะคอยซื้อสุนทรมาจากบ้านหนองท่าเหนือเนาะพาลูกชายมาเล่นกีฬาอยู่สหพันธ์เตะบาสแห่งชาติลาวเนาะเทื่อนี้ก็เป็นเทอมที่4เนาะครั้งที่4ที่พาเพิ่นมาเนาะลูกชายกับเพิ่นก็เล่นประจําอยู่แล้วเนาะนอกจากที่ซ้อมอยู่สหพันธ์เนาะก็มีเวลาว่างหลังจากเลิกเรียนเลิกงานเนาะตอนแรงประมาณ 5:00 นแล้วลูกชายก็มาซ้อมอยู่นี่อีกเพิ่มเติมอีกเนาะเจ้าตอนแรกก็ค่อยเนาะก็เคยเป็นนักกีฬาเตะบาสเนาะตอนเรียนอยู่ม.ปลายเนาะก็เลยออกกําลังกายประจําแหละและลูกชายเห็นเนาะแล้วก็อยากเชิญชวนลูกชายมาเตะบาสอยู่นี่นะเจ้าก็เพื่อให้เพิ่นได้ออกกําลังกายเจ้าโอ้ตอนแรกๆก็ลูกชายก็เล่นกีฬายังบ่ทันได้เทื่อเนาะมีแต่แล่นเล่นธรรมดาแต่ว่ามาฝึกซ้อมอยู่นี่ก็ใช้เวลาเกือบเป็น4เทอมเนาะก็มีบาดก้าวพัฒนาไปตามอายุเพิ่นเนาะถือว่าเพิ่นก็ค่อนข้างเล่นบาสได้ดีขึ้นประมาณเจ้าสําหรับข้าพเจ้าเนาะก็จะเชิญชวนเนาะผู้ปกครองเนาะอยากให้ลูกหลานมาเล่นกีฬาหลายๆขึ้นเนาะเพราะว่าปัจจุบันกีฬาลาวก็กําลังพัฒนาเนาะแล้วก็สหพันธ์เนาะเพิ่นก็มีสถานที่กว้างขวางเนาะสําหรับเดินซ้อมนะก็เหมาะสมสําหรับคนใกล้เคียงหรือว่าคนแถบบริเวณเมืองจันทบุรีนี่เนาะหรือว่าเมืองอื่นเนาะที่สนใจอยากจะมาซ้อมอยู่นี่เพิ่นมีสถานที่กว้างขวางเนาะแล้วก็มีโค้ชที่เพิ่นได้มาตรฐาน FIFA แหละเพิ่นฝึกซ้อมมาเนาะประมาณขอบใจ